สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Exchilla Gamer TV channel อนิเมะเกมและรีวิวเกมมือถือนะครับผมสำหรับวันนี้นะก็มาอยู่กันในเกมดราก้อนบอล4ค่ะคาร์ลอสกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปตามหาดราก้อนบอลนะครับหลังจากที่ตอนที่แล้วที่เล่นไว้นะตรวจพบดราก้อนบอลอยู่ที่ใกล้นะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเสาสีน้ำเงินเนี่ยมันจะมีเควสรองนะเดี๋ยวเราไปทำเควสรองก่อนมันจะมีคนต้องการความช่วยเหลือแล้วก็มีศัตรูกำลังบินมาแล้วใช่อย่างนี้ต้องโดนหน่อยนี่แล้วก็นวดหลังตายกระเด็นเฉยอะไรวะผมมึนเลยคุณก็มึนเลยปล่อยพลังโอ้ศัตรูทำไมมันโหดจังหรือว่าเราจะมือตกนี่หมดเฉยโอ้ยตัวนี้มันฮิวได้ต้องรัวเฮ้ยโอ้โหชาร์จกันเลยนะวะตุยท้องตบทุบหลังเรียบร้อยโอ้สู้กับพวกปลาซิวปลาสร้อยนี่ยังต้องใช้พลังงานขนาดนี้เลยนี่โอเคเฮ้ยนี่มันแร่นี่นะเก็บแร่ก่อนตึ๊กตึ๊กโอ้โหมือมือปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดนะดูเวียงแบบนี้เลยแล้วกันโดนชัวชัวโอเคเฮ้ยตรงนี้มีแร่อีกปล่อยเราช่วยใช่ไหมนี่เนี่ยเอาปล่อยใส่ไม่ได้โอเคเราน่าจะต้องช่วยชาวนาเมกเจ้าหนูตัวนี้นะครับที่โดนชาวไซย่า3คนลุมดังแกมจริงๆไม่ใช่ชาวไซย่าแท้นะเป็นลูกน้องของฟรีเซอร์นะครับโอเคไอ้เจ้าลูกน้องฟิเซอร์มาลังแกเด็กน้อยชาวดาเมกนะโอเคเป็นเควสรองชาวดาวนาเมกที่ถูกโจมตีนะครับนั่นだとやらせないぞต้องสู้กับทหารของกองทัพฟิเซอร์ใช่ไหมทหารชั้นพิเศษทำไมตายง่ายจังไอ้ทหารนี่มันอยู่ระหว่างทางมันยังโหดอย่างเงี้ยเลยนะเนี่ยวิ่งมาชนลูกพลังจบง่ายๆอย่างเงี้ยนะอ้าวช่วยเสร็จก็ยังจะมากัดเราอีกดูสิโอเอเออมีเสียงทองร้องด้วยสงสัยเด็กชาวนาเมกจะหิวอยู่นะโอเคเราก็ไปเอาน้ำมาให้เจ้าหนูชาวนาเมกกันนะต้องติดท้องร้องอย่างแล้วกินน้ำเข้าไปอร่อยไหมดื่มน้ำไม่ได้เหมือนเคยเจ้าเด็กชาวนาเมกกินน้ำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเก็บผลไม้รอบๆมาให้นะตรงไหนเนี่ยบริเวณนี้ใช่ไหมเออนี่แน่เลยไอเม็ดม่วงนี่ได้มาแล้วผลไม้นาเมก1อันเขาให้หาผลไม้นาเมกทั้งหมด4อันนะในบริเวณนี้ที่ข้างล่างนี่มีบ้านพังๆอ่อยไม่มีของโอเคไปที่ใต้ต้นไม้ดีกว่าน่าจะมีเออนี่ไงอ๋อผลไม้มันก็ต้องอยู่ใต้ต้นไม้แน่นอนแหละนะมันคงไม่ลงไปอยู่ในทะเลแน่ล่ะโอเคตรงนี้น่าจะต้องมีอีกนะโอเคเจอแล้วเมื่อกี้เห็นแวบๆนี่คือหินเหรียญดีนี่นะโอเคแล้วก็บนเนินนี้มีต้นไม้อีกอันหนึ่งเจอแล้วผลไม้อันที่4นะครับโอเคเอาผลไม้ไปให้เจ้าหนุ่มชาวนาเมกกันดีกว่าฮึบรู้สึกจะมีศัตรูจับพลังเราได้แล้วทหารนักรบชั้นสูงแค่ไหนชั้น2ชั้น3มึงเอาให้ตายตุยหองแล้วก็นวดหลัง
รู้สึกเหมือนมีพลังจิตปีเอ้ยเดี๋ยวพี่โอ้โหตุยทองอะไรอีกแล้วตุยทองโอ้โหไอตัวนี้ก็เก่งอันเนี้ยรวยยิ่งเชียโอเคจัดการศัตรูเรียบร้อยแล้วเอาผลไม้มาให้เจ้าหนูชาวนาเมกกันก่อนเก็บผลไม้มาให้แล้วกินได้ไหมนะกินยังไงก็ไม่รู้อ่ะก็ใส่ปากเคี้ยวๆอ๋อต้องสอนเปลือกปอกเปลือกผลไม้ให้เด็กชาวนาเมกนะครับขมรสชาติขมโอเคเราจะต้องไปหาสาเหตุนะว่าทำไมเจ้าเด็กชาวนาเมกมันถึงกินอาหารไม่ได้นะครับให้ไปถามบลูม่าบินกลับไปถามบลูม่าอุ้ยรู้สึกอยากชนกันหินระเบิดไปซะแทนที่จะไปหาดราก้อนบอลบลูม่าบอกไปไหนมาเนี่ยโอเคบลูม่าบลูม่ากำลังยืนเป็นห่วงส่วนเรานี่ก็ไปวิ่งเล่นมาน่านี่อะโรคือยังไม่ได้ไปหาดราก้อนบอลนะครับเพิ่งเจอเด็กชาวนาเมกก่อนโซเน่บลูม่าบอกว่าอาจจะเป็นเพราะความเครียดที่สะสมมากเกินไปนะครับทำให้สมองผิดปกติก็เลยรู้สึกว่าดื่มน้ำแล้วไม่ได้นะดื่มไม่ได้กินไม่ได้โอเคเราก็ต้องกลับไปบอกเด็กชาวนาเมกนะว่าที่แท้เป็นเพราะว่าความเครียดของเขาเองนะเดี๋ยวสักพักก็จะกินได้เองนะครับแล้วก็เอาของกินทิ้งไว้ให้เจ้าหนูชาวนาเมกโอเคสตอรี่คอมพลีทจบเควสรองชาวดานามิกที่ถูกโจมตีเรียบร้อยแล้วได้เหรียญดีมา1แล้วก็ตุ๊กตาท่านคารินพร้อมกับค่าประสบการณ์อีก 7,900 เอาละหลังจากที่เราจบเนื้อเรื่องเควสย่อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปหาดราก้อนบอลตามเควสหลักกันดีกว่าว่าแต่ทำไมเราไม่บินเร็วๆโอเคโอ้เจอศัตรูขอหน่อยทหารพิเศษกองทัพฟรีเซอร์เหรอนี่เนี่ยรัวนวดหลังอ้าวไม่ถึงอะไรโดนไปอีกหนึ่งเฮ้ยข้างหลังดีที่กาดทันเรียบร้อยชนะแล้วเฮ้ยตรงนี้มีจุดตกปลาด้วยนะแต่นี้ไม่น่าจะใช่เวลามาตกปลาโอเคโอ้โหสภาพหมู่บ้านชาวนาเมกนะพังทลายหมดเลยดราก้อนบอลสังสนักหาดราก้อนบอลดีกว่าไหนล่ะดราก้อนบอลนี่อยู่ตรงนั้นแน่นอนฮึบนี่มีเม็ดแดงๆนี่คืออะไรของเหรอไข่เยลลี่ทำไมมันไปอยู่ในน้ำอ่ะโอเคโอ้นี่เหรอคือดราก้อนบอลดราก้อนบอล4ดาวซะด้วยแต่ลูกใหญ่จังแต่มูนอนเดี๋ยวนั้นที่ตรงนี้อาจจะนกันนะโอเคจบเนื้อเรื่องตรงส่วนนี้แล้วทางด้านเบชิต้านะครับที่ถูกซาบอนซ้อมสนุ่มแล้วก็เอามารักษาแล้วก็ฟื้นตัวแล้วนั่นดะ今の爆発はままさかอ
เมดิคัลมาชินにはいないだと。แล้วก็ทำลายเครื่องรักษาตัวพร้อมกับยานของฟิเซอร์แล้วก็หนีออกไปแล้วนะครับ早く早く探しなさい。ฟิเซอร์บอกว่าซาบอนรีบไปหาเลยด่วนส่วนเวจิต้านี่แอบมาขโมยดราก้อนบอลอีก5ลูกนะครับだが5個すべてを持っては逃げ切れん。しかものんびり考えている時間はなさそうだ。ここに誰も近づけさせんように時間を稼ぐ。た。โอเค ビジター นี่ น่ะ หลอกล่อ ปล่อยพลังไปอีกทางหนึ่งแล้วก็รีบโยนดราก้อนบอลออกไปนะครับ แล้วก็หนีไป まさかベジータのやつ、ドラゴンボールを狙って。ทั้งฟิเซอร์และซาบอนที่ถูกหลอกเลยนะ。ドラゴンボールが。あの野郎。ดราก้อนบอลหายไปแล้ว。なんたる集大ですか。今すぐ徹底的にベジータを探しなさい。ฟิเซอร์นี่โกรธมากนะครับสั่งให้ซาบอนไปตามหาเบจิต้าแล้วพามาให้ได้ภายใน1ชั่วโมงนะ。ไม่งั้นก็ถูกฆ่าサイヤ人というのはやはり底知れぬ戦闘力を秘めているようですね。戦闘を重ねるたびに大きく向上する。もちろん私にかなうわけありませんが。未来のことも考え今のうちに目をつんでおかねば。フィッサーรู้สึกว่าการที่ชาวไซย่าพัฒนาตัวเองได้หลังจากการต่อสู้นี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะเป็นต้นอ่อนที่ต้องทำลายนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเรียกหน่วยรบพิเศษกีนิวมาเพื่อจัดการชาวไซย่านะあった、あったぞ。我ながら素晴らしいコントロールだ。なあ、ベジータに。さあ、見上がれフリーザメ。ついにやつのドラゴンボールをいただいたぞ。ドラゴンボールをいただいたぞ。これで、俺があの村の水に沈めたやつを入れれば、あとはたった一つで7個すべてが揃う。ん？強い戦闘力か。ザーボンか。เอ้าฮูลิลินมัวแต่ดีใจกับพลังที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ดราก้อนบอลที่ได้มานะครับก็เลยบินโดยที่ไม่ระวังนะถูกเบต้าพบเห็นซะแล้วไอ้ตัวที่คิวจินโนนาเดคโนนาเมกเซนีชิคัมว่าสุดท้ายของดราก้อนบอลโอ้มัดที่ยากตั้งเบต้าเห็นแล้วแบบมีดราก้อนบอลด้วยประสบการณ์เบจิต้าเพิ่มขึ้นนะครับนานิからนานิまでこの俺にเบจิต้าบอกโชว์เข้าข้างเขาแล้วไปเอาดราก้อนบอลลูกสุดท้ายดีกว่าระหว่างที่กำลังจะบินตามคุริดินไปนะซาบอนก็เห็นอีกでかい戦闘力がついてきやがる。มีพลังต่อสู้ขนาดใหญ่ตามมาซาบอนに見つかったしね。しかしいい機会だこの前の戦闘でザーボンは完全に自信をつけて、油断してかかるはずだ。ไม่มีเควสรองอะไรนะ。โอเคเรามุ่งไปその前にあの地球人からドラゴンボールをいただいてやる。เดี๋ยวน่าจะต้องสู้กับซาบอนนะครับเราน่าจะได้บังคับเบจิต้านะแต่ไอ้นั่นคือตัวอะไรมันบินมาแล้วการ์ดก่อนแล้วก็สวนด้วยแก๊สลิกนี่เรียบร้อยเฮ้ยอะไรใครรอบทำร้ายรอบทำร้ายเหรอเอาแก๊สลิกปูไปกินโอเคเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้นี่เติมพลังก่อนกินอาหารก่อนเรามีอาหารจริงๆอยู่บ้างไหมเนี่ยมีพวกเต้าหู้มาโบเพิ่มพลังไปก่อนเดี๋ยวจะได้สู้
ซาบอนสบายๆนะปลาย่างนี่กินเข้าไปดิโนราเมงเยลลี่ผลไม้โอ้โหนี่แบบเสริมพลังด้วยอาหารขนมงาทอดกลมกลิ้งเพิ่ม EXP เพิ่มพิติกอนก็เอาหมดนะครับเค้กรสหวานนี่เพิ่ม EXP โอเคแล้วก็มีปลานึ่งอีกอันนึงกินเข้าไปเอ้ยเดี๋ยวยังกินไม่เสร็จมีข้าวผัดเม็ดร่วนอีกเอากินค่าพลังมันมีบัฟพิเศษเป็นเวลาก็จริงนะแต่ว่าพลังที่เพิ่มขึ้นถาวรก็มีนะครับเยลลี่ผลไม้นี่เก็บไว้ก่อนแล้วกันมีอยู่อันเดียวเองโอเคไปลุยเลยคาริลิน君隠れてないと危ないじゃないですかブルそれもしかしてドラゴンボール แต่ดราก้อนบอลมาแล้วนะครับคาริลินกับบูมากก็กำลังโมแต่ดีใจก็ถามถึงว่าโกหังไปไหนไซจูโรซันのところに連れて行きたいんだけどもう一つのドラゴンボールを見つけに行ったわบูม่าบอกว่าโกฮังเนี่ยกำลังเดินทางไปเอาดราก้อนบอลอีกลูกนะครับเอ๊ะ本当ですか何この木はまさかแต่ว่าเบจิต้าเนี่ยมาแล้ว意外なところであったな地球人しまった強くなったのに浮かれてあいつの木に気がつかなかったそれにベジータはスカウターとかいうその大事そうに持っているドラゴンボールを見るとい, いか俺にはそのボールをいただく前にすることがあるだがそいつを持って逃げようなんておかしなベジータさんให้คุยลินอย่าเพิ่งทำอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวมีธุระต้องจัดการก่อนก็คือต้องเคลียร์กับซาบอนก่อนนะずいぶん貴様のおかげでもう一度半殺しにしてやってみろよมาลองดูโอรอบนี้ซาบอนนี่เปลี่ยนร่างมาเลยโอเคตัวใหญ่เขาว่าล้มดังนะกาดก่อนเอาพลังแก๊สลิกไปโอ้โหมันหลบเฉยโอ้โดนสวนกันมาเกือบตายเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโดนสวนอีกแล้วนี่แล้วก็แก๊สลิกมันทะลุมาได้ไงวะโอ้เขาสามารถจะคล้ายๆเหมือนตอนสู้โดโดเรียนะมันก็เท่านั้นแหละแก๊สลิกไปทีแต่ว่ามันสะท้อนได้นะเดี๋ยวขอระเบิดพลังก่อนลบลบลบขอลิงพลังก่อนเฮ้ยโอ้โหมันใช้ท่าแล้วลบโอ้โหระเบิดปล่อยอะไรมาเต็มเลยวะเฮ้ยใจเย็นเยอะมากโอ้เราตามมาด้วยเอ้าแต่ปล่อยไม่ได้หรอกนะไม่ใช่ย่อยนะซาบอนเอาแล้วขอเล่งพลังก่อนกาดแตกโอ้โหจะแกะมันก็ไม่ได้เดี๋ยวโอ้โหทานอีกแล้วต้องหลบต้องหลบต้องหลบหลบรัวๆแล้วเดี๋ยวซาบอนมันจะบินเข้ามาอีกนี่แน่ต่อยหลังแตกโอ้โหเหนื่อยหลบจนเหนื่อยโอเคชนะแล้วเลเวลอัพด้วยสู่สุคติซาบอน死にかけた俺を治療してしまったのはまずかったな。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどんと高めることができる。そうか。さてと、
โอ้ตัวน่าชื่อโซโนบอลโยกเอายังไงจะส่งดราก้อนบอลมาให้ดีๆหรือเปล่าこいつを渡せおとなしくまあいいだろドラゴンボールさえ手に入ればโอเคคุริลินยอมมอบให้นะครับเพราะว่ายังไงก็สู้ไปชิต้าไม่ได้สู้ไปก็ตายเปล่า7個全部揃うもんか頼むぞごはんความหวังตอนนี้อยู่ที่โกฮังนะครับต้องกลับมาโดยให้ไม่เจอเบจิต้านะโอเคจบอีกเนื้อเรื่องนึงอีกด่านนึงนะครับทางด้านโกฮังนี่อ้าวยังไม่ไปอีกเหรอได้ดักก้อนบอลแล้วก็กลับโอเคบินกลับไปหาที่ซ่อนตัวของบลูม่าแล้วก็คูริรินนะโหระยะทางนี้ก็ค่อนข้างไกลเหมือนกันนะนี่เฮ้ยพวกขนมโปชินิที่ติดตาดราก้อนบอลมีใครมาเบจิต้าเบจิต้านี่นะต้องรีบซ่อนตัวแล้วเมื่อกี้มีพลังต่อสู้ที่แข็งแกร่งอยู่หน้านี้นะแล้วมันก็หายไปนี่มันตัวซัสซาโตะ姿を見せんとこの辺り一帯を吹っ飛ばすぞ待って僕だเบจิต้าเจอนะครับจับพลังของโกฮังได้ดราก้อนบอลプレゼントされたんだ貴様の仲間のツルツル頭になそうしてほしいんなら今から引き返して殺してやってもいいぞ感謝しろ全てのドラゴンボールが集まった祝いに生かしてやった全てもビジターボはドラゴンボールシンマーにダイマジャククリリンなかその手に持っているのはแล้วก็ไม่ได้ฆ่าคูริรินเพราะว่าเป็นการฉลองที่จะได้ครบ7ลูกนะแต่ว่าฮิต้าไม่รู้นะว่าโกฮังแอบเอาดราก้อนบอลมาลูกนึงแล้วところでカカロットの野郎もここに来ているのか来てないよそうかそう地球に戻ったらカカロットのやつに伝えてくれ今度こそ必ず貴様と地球を吹っ飛ばしてやるってなรอดมาได้นะครับเบจิต้าไม่รู้นะโอเคทางด้านคูริรินกับบูมาก็ยังรออยู่แล้วก็มาแล้วนะเอาดักก้อนบอลมาได้ลูกหนึ่งโกฮังคูริรินซังこれやったぜそいつをโกฮังคุณเอไร実はさっき大体はわかりますこのボールはなんとか隠したので見つからずに済んだお前もラッキーだとにかく急ぎましょうよเอาล่ะต้องรีบย้ายที่อยู่แล้วนะเพราะว่าเบจิต้าน่าจะรู้ตัวนะครับว่าถูกขโมยดราก้อนบอลไปแล้วあのガキが持っていた機械あれは時計じゃないあのガラメアだบินมาแล้วมาอย่างรวดเร็วเบจิต้ามาสำรวจถ้ำที่บลูม่าแล้วก็พวกคูริรินหลบอยู่นะครับจบนะครับของเอพิโซดเนื้อเรื่องตรงนี้นะเบจิต้าปะทะซาบอนนะครับโอเค最長老様からもらったドラゴンボールをベジータに奪われたクリスマス。ご飯を着てに行く。ベジータがムルマたちにベジータの会から逃れるため。灯火、焼きご飯、で、でも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 、คลิปหน้ามาต่อกับการเดินทางไปหาท่านผู้เฒ่าสูงสุดนะโอ้โหเท่าที่เห็นนี่เควสรองเพียบเลยโอเคครับไปกันแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามกับการผจญภัยของ Dragon Ball Z นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของผมไว้นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ